็นคำถามกับเด็กๆไหมคะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรอุ้ยถามบ่อยแล้วตัวเองก็ต้องตอบเหมือนกันเนาะแต่น้องคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเลยว่าโตขึ้นน้องเขาอยากเป็นอะไรค่ะทำความเคารพครับผมตามระเบียบพักว้าวันนึงเรียกว่าพร้อมมีเหรอครับโอ้ยคุณยังต้องเดาอีกไหมอ่ะรบพิเศษแน่นอนทำไมเนี่ยดูจังเลยลูกแขนเป็นปล้ำปล้อมเป็นวิ่งมาทำเบ็ดเขานี่นะอยู่ตัวตรงตามระเบียบพักเออวอจะทิ่มหน้าแล้วลูกเอ้ยตัวเล็กตัวจิ๋วน้องคนนี้เพิ่ง4ขวบเองค่ะคุณผู้ชมวันที่ย่อหัดเนี่ยแบบว่าเป๊ะมากตามสเต็ปเลยนะคะโดยเจ้าของที่เขาโพสต์เขาบอกว่าตอนอายุ4ขวบฝันอยากเป็นตำรวจเป็นทหารพ่อฮอดอายุ21อย่าห้องอย่าไห้เด้ออายแปลว่าอย่าร้องนะถึงเวลาต้องไปล้วงได้เป็นแน่นอนเออใบดำใบแดงจริงๆเนี่ยอย่าร้องนะโอ้ยก็นี่แหละคุณผู้ชมดิฉันคิดว่านะถ้าไปถามนะว่าลูกเอ้ยโตขึ้นอยากเป็นทหารแบบนี้เนี่ยหนูมีใครเป็นไอดอลออคุณจะเดาหน่อยไหมมีใครเป็นไอดอลทหารเนี่ยเหรอเออคุณจะเดาไหมคนที่เป็นทหารบ้านเราที่แบบว่าเป็นตัวท็อปอะเด็กทุกคนรู้จักเอออ๋อที่ให้คำขวัญทุกปีบ้างทำไมคุณคิดนานอะคุณสุภชลคุณต้องอย่าคิดนานสิผมนึกแต่คำขวัญวันเด็กปีนี้อยู่นึกไม่ออกจำไม่ได้แล้วเอออ๋อลุงตู่ใช่เป็นแบบลุงตู่เป็นน้องมีลุงตู่เป็นไอดอลค่ะมีคลิปตอนที่น้องกำลังวิดพื้นด้วยนะเอ็นดูโอ้โหยอดอ่ะเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวดิในไงเพื่อนนับอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตอนนี้ไม่ใช่ล้วงไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องขึ้นสุดลงสุดนะติดแขนพี่ติดแขนแขนผมได้แค่นี้จริงๆค่ะน่ารักจังเลยคุณผู้ชมซึ่งน้องเนี่ยเขาชอบจริงๆนะคะเครื่องแบบแบบนี้ชาวเน็ตหลายคนก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆบอกโอ้ยน่ารักท่าเป๊ะมากลูกอันนี้เป็นชุดปอพอ อปอพอรอของคุณปู่เขาเออเออแกล้งเอามาเล่นเอามาใส่แล้วดูตะบงตะเบะโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเขาชอบจริงๆเออคิดว่าน่าจะโตมากับคุณปู่แล้วก็คือเห็นเวลาคุณปู่ทำงานไงใส่เครื่องแบบนี่โอ้โหถ้าน้องดูอยู่นะน้องอาจจะตอบพี่รังสีมาบอกว่าไม่ต้องรอถึงจับใบดำใบแดงหรอกเดี๋ยวผมสอบติดในร้อยตั้งแต่จบม.3แล้วเยี่ยมเลยเออแบบนั้นนะคะเออทำตามความฝันนะครับน้องๆอ่ะแน่นอนว่าตอนเช้าๆคุณผู้ชมรู้ไหมสุขทุกวัน7วัน7กูรูช่องอมรินทร์ทีวีพอมีแฟนคลับแฟนรายการของช่องอมรินทร์เปิดปุ๊บเนี่ยค่ะน้องสองตัวเนี้ยนิ่งสงบฟังอะค่ะญาณังอนุโมทยาทินานะปุญญาณังอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาตตายาทินานะปุญญาณังอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาตตายาทินานะผู้ชมต้องดูตั้งแต่ต้นคลิปจะเห็นว่าทุกอย่างตอนแรกเขาล่าเริงอยู่แต่พอเจ้าของกดรีโมทมาที่โหมดสวดปั๊บเนี่ยจากที่เขาทำอะไรอยู่เขานั่งนิ่งนิ่งแล้วหันมองจอทีวีแล้วก็ฟังบทสวดเหมือนสงบนิ่งจิตใจนิ่งบางคนบอกว่าเอาวางตุ๊กตาของก็ได้นะลูกนะเป็นน้องหมาเนี่ยพันลาบราดอร์ใช่ตั้งใจฟังด้วยนะตั้งใจฟังค่ะคุณผู้ชมลองเปิดดูได้นะคะก่อนอรุณอมรินทร์มาก็จะมีค่ะสุขทุกวัน7วันจุดกูรูน้องหมา2ตัวนี้ซึ้งในรสพระธรรมจริงๆค่ะโดยเจ้าของเขาโพสต์คลิปนี้ลงใน TikTok น่ารักจริงๆนะเป็นแฟนคลับอรุณอมรินทร์ทีวีช่องเรานี่แหละเขาก็เปิดรายการธรรมยามเช้าเปิดเสียงบทสวดน้องหมา2ตัวนี้ก็หยุดฟังไม่เห่าไม่เล่นเลยหลายคนมาตั้งคำถามเป็นคลิปหรือเปล่าตัดต่อเสียงอะไรหรือเปล่าไม่นะคะเจ้าของยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้ตัดต่อค่ะทุกเช้าเวลาเปิดมาปั๊บธรรมะพอเป็นถึงบทช่วงบทสวดทำวัดเช้าอะนะพระเขาจะมีทวัดเช้าน้องนิ่งจริงๆค่ะบางคนบอกเออคลื่นนี้เขาก็จะมีผลต่อการฟังของสุนัขนะคะบางคนก็บอกเออเขาคงมีจิตที่กุศลพบหน้าขอให้ได้เกิดเป็นสัตว์ประเสริฐนะลูกนะอือดูตาไม่ซึ้งในรถพระธรรมก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมาวัด อยากไปอยู่ในวัดจริงๆ เลยจะได้ยินเสียงแบบนี้ทุกวันเลย